สวัสดีค่ะวันนี้จะมาให้ดูอาหารใต้นะคะซึ่งไม่รู้ว่าที่อื่นจะมีเมนูแบบนี้ไหมจริงๆมันคล้ายๆต้มยำนะคะแต่ว่าถ้าเป็นที่ใต้นะคะที่ใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์นะคะเรียกว่าต้มส้มนะคะจะไม่เรียกต้มยำเพราะว่ามันมีรสชาติเปรี้ยวปรุงด้วยน้ำมะขามนะคะก็จะส่วนมากก็จะเป็นกุ้งปลาอะไรประมาณนี้นะคะเป็นพวกเมนูที่มาจากอาหารทะเลก็จะมาเอามาต้มส้มนะคะอันนี้ก็เรียกว่าต้มส้มกุ้งจะเป็นกุ้งที่ได้มาจากคลองธรรมชาตินะคะช่วงนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ส่วนมากก็จะตัวเล็กๆนะคะก็จะสีก็จะแบบนี้นะคะสีออกเหลืองๆเพราะว่ามันใส่ขมิ้นด้วยใส่ขมิ้นใส่ตะไคร้นะคะเนี่ยใส่ขมิ้นใส่ตะไคร้ขมิ้นนะคะตีขมิ้นลงไปก่อนแล้วก็ตะไคร้ก็ปรุงรสเปรี้ยวด้วยรสด้วยน้ำมะขามมะขามจะเป็นมะขามสดนะคะมะขามสดแล้วก็เอาไปเขาเรียกอะไรต้มใช่ไหมต้มมะขามให้มะขามมันเนื้อมันเละเนื้อมันอ่อนนะคะแล้วก็ขยำมันก็จะได้เป็นน้ำมะขามแล้วเราก็ปรุงลงไปรสชาตินะคะจะเป็นเปรี้ยวเค็มเปรี้ยวนำเค็มเปรี้ยวกับเค็มพอๆกันแหละนะคะใส่เครื่องแกงหรือเปล่านี่ไม่ใส่เครื่องแกงค่ะไม่ใส่เครื่องแกงแต่ที่มันเป็นสีเหลืองเพราะว่ามันเป็นขมิ้นไงเราเรียกว่าต้มส้มนะคะมันไม่เชิงต้มยำอ่ะเพราะมันไม่มีความเผ็ดไม่มีรสมะนาวนะแต่มันจะเปรี้ยวเปรี้ยวรสมะขามอ่ะแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ย กุ้งหรือไม่ก็ปลานะคะสีก็จะเป็นสีเหลืองไอ้คราบสีเหลืองๆเนี่ยนะคะมันคือสีของขมิ้นเลยนะคะรสชาติก็จะต้องกินร้อนๆ นะคะกินร้อนๆแล้วก็มันก็จะมีความแซ่บกลมกล่อมอร่อยอร่อยมากนะคะไม่รู้ว่าที่อื่นเขามีเมนูแบบนี้ไหมแบบนี้เป็นเมนูคนใต้นะคะสุราษฎร์ธานีน่ากินมากเลยกุ้งอันนี้ตัวใหญ่สุดแล้วในหม้อนี้เพราะว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยมีใหญ่ตัวเดียวนะเหลือตัวเดียวแล้วด้วยพอดีแบบไม่ได้ไปซื้อมาค่ะกุ้งมันก็เลยหลายไซส์หน่อยเพราะว่าที่บ้านพ่อก็จะไปหากุ้งเองนะคะเนี่ยค่ะมันก็เลยได้มาแบบทั้งเล็กทั้งใหญ่ก็โชคดีได้ตัวใหญ่มาตัวนึงโอเคเดี๋ยวไปกินกันนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอยากลองทำดูนะคะก็สูตรนี้เลยค่ะขมิ้นกับตะไคร้ก่อนก็ใส่ลงไปในน้ำให้เดือดนะคะหลังจากนั้นขมิ้นแล้วก็จะมีหอมด้วยหอมแดงนะคะก็จะมีหอมแดงด้วยก็ใส่ไปนะคะหลังจากน้ำเดือดได้ที่นะคะก็ใส่กุ้งลงไปแล้วก็ต้องเป็นกุ้งเป็นปลาก็ได้แต่กุ้งมันจะอร่อยสุดแล้วแหละนะคะแล้วก็ใส่ปรุงรสนะคะด้วยน้ำมะขามอ่อนนะคะแล้วก็ให้รสชาติเนี่ยมีความเปรี้ยวเค็มกินร้อนๆ อร่อยมากนะคะใส่พริกไหมไม่ใส่เลยมันเป็นแกงจืดนะโอเคค่ะไปกินกัน